รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนที่37เรื่องระบบชำระเงินออนไลน์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลเมืองยุคใหม่หัวใจดิจิตอลดำเนินรายการโดยผมพี่หลามจิโกไอทีครับอาจารย์สุเบศครับผมครับผมมาเจอคุณผู้ชมแบบนี้ทุกสัปดาห์กับเรื่องของความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอลที่ต้องการให้คนไทยทุกคนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างแบบมีสวัสดิภาพวันนี้เราจะพูดถึงอีกเรื่องนึงครับที่จะทำให้ระบบการค้าขายของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถรองรับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือระบบชำระเงินออนไลน์นั่นเองโอ้ยอันนี้เราเคยเล่าไปตอนสมัยแรกๆแล้วว่ายุคสมัยแรกๆของการขายของออนไลน์เนี่ยที่อาจารย์สุเดชเรียกว่าe-commerce e-commerce ก็คือระบบที่ไม่ได้มีระบบอะไรมารองรับเลยครับไปเดี๋ยวนะฮะโทษนะฮะมันเรียกว่าระบบได้ไงครับในเมื่อไม่มีระบบอะไรมารองรับเลยนั่นแหละวิถีไทยไงเป็นแบบที่เราทำกันมาในอดีตใช่เราก็เดินไปหน้าตู้ ATM ครับโอนตังเอาสลิปถ่ายสลิปส่งไปให้อีกฝั่งนึงมีเทคนิคแปลกๆนะผมชอบมากสมัยก่อนเนี่ยไปมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาแบบว่าขายของบนออนไลน์ขายนาฬิกาแล้วคือแบบลูกค้าเยอะมากไงเวลาโอนเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นของใครวิธีการคือใส่จุดทศนิยมพี่หมายพี่เป็นเบอร์7ของพี่นะครับ343บาทนะครับใส่จุด6มาด้วยนะครับเวลาโอนชื่อโอนจุด6มาด้วยคนซื้อก็แบบตกงงเดี๋ยวคุณจะมาเอากำไรอะไรผมคุณจะมาเอาเปรียบอะไรผมเนี่ยโทษครับพี่ไม่ได้เอาเปรียบ6สตางค์นี่คือผมจะได้รู้ว่าเป็นพี่ไงครับลูกค้าบางคนไม่เข้าใจแต่ทีนี้ พอช่วงเวลาของการไลฟ์ซึ่งระบบอ่ะมันก็ดันต้นมาเรื่อยๆตอนหลังคือเรื่องของการมีบัตรเครดิตมันยากขึ้นแต่ว่าพอมียุคนึงเราก็เริ่มใช้บัตรเครดิตกันเยอะขึ้นใช่มั้ยฮะเว็บไซต์ที่เป็นอีคอมเมิร์ซหลายๆเว็บหรือคนที่ขายของเนี่ยเขาก็เริ่มมีระบบชำระเงินด้วยบัตรเครดิตรวมไปถึงบัตรเดบิตเดี๋ยวนี้ก็สามารถนำมาชำระเงินออนไลน์ได้ใช่พอเรื่องของการมีระบบการชำระเงินแบบดิจิตอลเริ่มมีการความฉลาดมากขึ้นก็จะมีถัดมาก่อนก็คือการชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโอ้โหอันนี้คือสะดวกกว่าการไปตู้ ATM ตรงที่ว่าสมมุติถ้าสั่งซื้อแล้วอยู่ตรงไหนก็กดก็ใช้แอปมือถือใช้หน้าคอมเนี่ยมีแต่แบงกิ้งก็โอนตังผ่านทางนั้นได้เลยใช่อันนี้ก็เป็นการอัปเกรดสู่ยุคที่2แล้วกันนะก็เราก็จะสังเกตเห็นว่าเพื่อนผมชาวต่างประเทศเนี่ยครับเขาสงสัยมากยังไงฮะทำไมเวลาพวกยูโอนตังผ่านแอปในธนาคารต้องมีใบสรุปโอนด้วยว่าทำไมคนนี้โอนไปคนนั้นเท่าไหร่เป็นไฟล์ภาพมาให้ไม่เข้าใจต้องส่ง JPEG ไปต้องส่งแคปหน้าจ อแล้วก็ส่งไปก็เลยก็พอยูไม่รู้จัก e-commerce ยังไงล่ะ you know ไม่แต่ผมยังสงสัยว่าแล้วฝรั่งเราโอนเงินไปให้เขาแล้วเขารู้ได้เลยเหรอเราไม่ต้องส่งหลักฐานไปหรอเออคือทางด้านฝั่งนั้นเขาแทนซักชั่นเขาเช็คผ่านออนไลน์ได้ตั้งนานแล้วเขาเช็คออนไลน์ได้ไงของเราของเรานี่ไม่เช็คไงของเราบางคนมีบ้างไม่มีบ้างของเรานี่ของเรานี่โอนเงินด้วยอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะแต่เวลาเช็คสมุดเอาสมุดไปธนาคารไปอัปเดตไปปริ้นท์ในเครื่องตึ๊ด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 แหมกำลังจะดิจิตอลอยู่แล้วใช่ไหมดิจิตอลมันมาครึ่งทางแล้วมันเหลืออีกครึ่งนึงเป็นแมนนวลอยู่อ่ะโอเคเราก็ไปสู่อีกเลเวลนึงครับคือสมมติว่าอ่ะเราชำระด้วยถ้าทรานแซคชั่นเราไม่ค่อยเยอะมันแท็กไม่ค่อยยากเท่าไหร่อันเนี้ยเราใช้เรื่องของการโอนตังค์เนี้ยก็พอได้อยู่กับสินค้าที่ราคาไม่แพงมากแต่สมมติว่าคุณทำร้านค้าออนไลน์ที่สินค้าราคาสูงคุณขายอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณขายอะไรที่มันแบบว่าเริ่มคุณอยากจะสร้างโปรโมชั่นอะไรบางอย่างครับเช่นซื้อทีวี65นิ้วออนไลน์เนี่ย 0% 10เดือนนี่ชักเริ่มมาท่ายากแล้วนะเราจะทำยังไงให้ลูกค้าโอนตังค์ให้เราทุกๆ10เดือนทุกๆเดือนได้เลยเนี่ยมันทำไม่ได้นะไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยต้องตรงนี้ต้องมีเรื่องของ payment gateway มาช่วยเหลือระบบ payment gateway กับทางฝั่งลูกค้าเองก็ต้องรองรับเรื่องของบัตรเครดิตด้วยใช่คือจะทำ 0% ได้ก็ต้องมีบัตรเครดิตเพราะว่าเวลาเราทำ 0% เนี่ยเราไม่ได้เขาไม่ได้ทยอยเก็บเราเดือนละ 10% เดือนละเท่านี้เท่านี้นะแต่เขาจะต้องตัดวงเงินทีเดียวเลยแล้วทยอยจ่ายนะฮะครับผมดังนั้นก็
เราไม่สามารถใช้พวกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอะไรมาจัดการนะทำไม่ได้ไม่ได้งานนี้ก็ต้องใช้บริการที่เรียกว่าเป็น payment gateway ครับนี่ซึ่งเราจะต้องไปใช้ผู้บริการผู้ให้บริการแล้วไปขอใช้กับเขาแล้วก็เปิดระบบกับเขาใช่ไหมใช่คือผู้ให้บริการ payment gateway เหล่านี้จะเชื่อมกับธนาคารส่วนเราที่เป็นร้านค้าก็ไปเชื่อมกับเขาอีกทีนึงใช่เขาจะเป็นตัวกลางในการที่จะคุยในเรื่องของโปรโมชั่นการชำระเงินรูปแบบการเช็คซึ่งฝากนี้เป็นฝากของโปรแกรมมิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่เข้าใจเลยแนะนำให้ใช้เว็บไซต์ที่ให้บริการเป็นพวกร้านค้าออนไลน์พวกนี้เขาทำเอาไว้รอรับไปเรียบร้อยแล้วบางทีเราไปเปิดบริการร้านค้าออนไลน์กับเขาเขามีระบบ payment gateway มีระบบหลังบ้านในการชำระเงินให้เราด้วยนี่คือประโยชน์ไม่ใช่ว่าเราไปเช่าพื้นที่เขาอย่างเดียวนะฮะดูแลให้เรื่องนี้ด้วยถูกต้องก็ทำให้พอรูปแบบการชำระเงินมากขึ้นคุณก็รองรับความต้องการของลูกค้าได้หลายแบบบางคนไม่มีบัตรเครดิตก็ชำระเงินสดท่าพื้นฐานไปบางคนมีบัตรเครดิตอยากจะซื้อของก็สามารถซื้อในเว็บไซต์เราได้ด้วยบางคนอยากจะซื้อของใหญ่ก็ผ่อนชำระอะไรได้พวกนี้ทุกวันนี้สบายครับเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บเนี่ยมีตัวรูดบัตรเสียบกับมือถือใช่ไหมฮะรูดฟึบนี่หรือว่าทำระบบ payment gateway ก็สมัครง่ายสุดท้ายคือสามารถรับบัตรเครดิตได้ถึงแม้ว่าคุณจะขายของอยู่ที่บ้านก็ตามถูกต้องใช่ไหมฮะจนกระทั่งถึงยุคThailand 4.0 คือปัญหาอย่างหนึ่งของการชำระเงินออนไลน์ที่เราทำด้วย e-commerce เนี่ยนี่อย่างที่หนึ่งเลยก็คือมันไม่มีเรคคอร์ดใช่พอมันไม่มีเรคคอร์ดแบบที่เป็นเรคคอร์ดในฝั่งภาครัฐแล้วกันมันเขาก็มันแท็กยากมันมีโอกาสที่มันจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงได้เป็นฟรอดเป็นเรื่องของการฟอกเงินอะไรพวกนี้เวลาจะตรวจสอบข้อมูลก็ตรวจสอบยากถูกไหมฮะทางภาครัฐก็เลยมองเห็นว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราทำระบบ payment กลางให้จัดระเบียบขึ้นมาแล้วก็มีโปรโมชั่นให้บอกว่าโอนข้ามธนาคารกันไม่เกินเท่านี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะทำให้มันสะดวกด้วยไม่ต้องไปจำเลขบัญชีธนาคารจำเป็นเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือแทนใช่นั่นก็คือระบบพร้อมเพย์นี่ฮะมาในยุค Thailand 4.0 เลยครับผมก็ธนาคารหลายๆแห่งก็ช่วยกันผลักดันซิสเต็มตัวนี้ก็เชื่อมกันเป็นวงเครือข่ายเรียบร้อยแล้วการโอนเงินอะไรพวกนี้ก็ถ้าไม่เกิน 5,000 บาทก็สามารถที่จะโอนเงินข้ามธนาคารก็ได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยผ่านระบบพร้อมเพย์นี่ส่วนทั้งฝั่งผู้รับเงินก็ถ้าใครอยากรับเงินก็ต้องไปมีพร้อมเพย์แต่ผู้ส่งอาจจะไม่ต้องมีก็ได้ใช่นะฮะคนซื้อก็ชอบคนขายก็สบายนะฮะคือพร้อมเพย์เนี่ยมันก็โอนต่างแบงก์ต่างธนาคารกันได้ด้วยใช่มั้ยฮะทำครอสแพลตฟอร์มกันหากันเลยใช่มั้ยครับคนซื้อก็สะดวกครับไม่ต้องมานั่งถามกันว่าขอเบอร์บัญชีหน่อยเอาเบอร์บัญชีจำไม่ได้ต้องจดใส่กระดาษไปหน้าตู้ ATM หรือไปกรอกใส่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งใช่มั้ยฮะนี่กดใส่เบอร์โทรแม่ค้าใส่เลยปุ๊บปุ๊บโอนเสร็จปุ๊บก็หลังๆมี QR code เพิ่มมาอีกถูกต้องก็คือตอนนี้ยิ่งสะดวกกว่าเดิมอีกคนทำร้านค้าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่างี้ครับมันมีการผสานกัน2ตลาดหมายถึงคนที่เป็นออฟไลน์มาก่อนเนี่ยก็กระโดดเข้าสู่ความเป็นออนไลน์ใช่ส่วนคนที่ทำออนไลน์นะแบบว่าพอทำออนไลน์ขายดีมากๆก็อยากจะมีร้านค้าจริงใช่ดังนั้นเนี่ยพอมันผสานกันระหว่างออนไลน์และออฟไลน์แล้วเนี่ย เรื่องของดิจิทัลมันนี่ควรจะสอดคล้องให้คนเข้ามาในทางเดียวกันด้วยก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะฝั่งพร้อมเพย์ก็มองว่างั้นถ้าเพื่อให้มันเป็นดิจิทัลจริงๆเราทำ QR code เหมือนอย่างที่ประเทศจีนทำประเทศจีนอย่างเช่นที่เซินเจิ้นเนี่ยครับผมทุกคนเขางงมากเวลาคุณหยิบแบงค์มาจ่ายเงินฉันจะถอนยังไงนะไม่มีเงินถอนฉันถอนเงินล่าสุดเมื่อกี่ปีก่อนโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับคือถ้าไม่มี Alipay หรือตัว WeChat Pay การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอยู่ในเมืองที่ล้ำอย่างเซินเจิ้นเนี่ยใช้ชีวิตลำบากมากใช่ๆคือนักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยแบบโอ้ตายตายตายจะจ่ายก็จ่ายไม่ได้ผมเนี่ยเข้ามินิมาร์ทเราก็เป็นนักท่องเที่ยวเราก็ไม่ได้มีระบบ Pay แบบเขาใช่เราก็ต้องชำระด้วยเงินหยวนทุกคนเนี่ยที่ยืนต่อคิวซื้อของในมินิมาร์ทเนี่ยทุกคนเนี่ยซื้อของวางเสร็จปุ๊บปิ๊บแล้วก็ไม่ใส่ถุงด้วยนะใส่ถุงหิ้วโอยอุ้มไปเลยเดินออกไปอีกคนนึงก็ปิดนะของผมมาถึงไม่ปิดจ่ายเงินสด จ่ายเงินสดปุ๊บคนขายมองหน้าแบบที่อาจารย์สุเดชทำจริงมองหน้าโอ้โหดึงเก๊ะมานับเหรียญถอนโอ้โหแล้วคนข้างหลังยืนงงแบบทำไมอ่ะทำไมต้องถอนเงินหน้าตาลือก็สัวเถาออกทำไมลือไม่มีเกิดอะไรขึ้นทำไมคนนี้ไม่มีระบบจ่ายเงินโอ้โหแบบเดือดร้อนกันทั้งมินิมาร์ทเลยความรู้สึกก็แหละความอึดอัดเนี้ย
มันอารมณ์เหมือนเราเข้าช่อง Easy Pass แล้วเราไม่มีบัตร Easy Pass ใช่ป่ะแบบเดียวกันเราต้องแบบนั้นเลยครับแบบนั้นเลยผมนี่รู้สึกว่าโอ้นี่ผมต้องไปหาทำบัตร WeChat หรือว่า Alipay แล้วเนี่ยเผื่อไปเมืองจีนอีกรอบนึงจะได้เดินเข้าสะดวกซื้อแบบสะดวกๆหน่อยอ่ะก็คืออ่ะทีนี้เนี่ยคือแพลตฟอร์มมันเริ่มค่อยๆมาเรื่อยๆแล้วมันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆการที่คุณจะเปิดร้านค้าออนไลน์แล้วรับชำระเงินเนี่ยก็มีหลายช่องทางมากขึ้นแหละต้องมีทุกระบบถามว่าต้องมีระบบไหนบ้างผมตอบไม่ได้ผมบอกว่าต้องมีทุกระบบใช่เพราะอะไรเวลาลูกค้าอยากจะจ่ายเงินด้วยระบบไหนเกิดลูกค้าคุณเป็นคนจีนเขาอยากจะจ่ายด้วย Alipay เขาอยากจะจ่ายด้วย WeChat Pay คุณก็ต้องมีรองรับเขาเพราะไม่งั้นเขาก็ไม่ซื้อของคุณเขาก็ข้ามไปเลยมันคือโอกาสในการเงินคือการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าของคุณนั่นแหละใช่นะฮะอย่างในบ้านเราก็มีอย่างเพย์สบายหรือว่า Line Pay ใช่ไหมฮะมีอะไรมี Social Pay True Money True Money นะ True Wallet Pay Social นะฮะมีหลายแบบอยู่ที่ว่าคุณขายของที่ไหนขายของใน Line ก็ควรจะมี Line Pay ไว้มั้ยฮะนะเพื่อที่จะรับจ่ายเงินได้นะหรือถ้าคุณมีลูกค้าต่างประเทศเยอะๆคุณอาจจะใช้บริการแพลตฟอร์มที่แบบว่าเป็นมาตรฐานระดับสแตนดาร์ด global เลยระดับ global เลยนั่นคือ PayPal PayPal ก็เป็นบริการ PayPal นี่ก็ตั้งชื่อดีมากเลยนะคือเขาแบบไม่ให้เราซื้อของเยอะเกินไปเขาบอกว่าช่วย PayPal หน่อยอย่าใจร้อน PayPal หน่อยลูกไม่ใช่อย่าวู่วาม PayPal คือแบบว่าเพื่อนคนจ่ายเงินอะไรเงี้ยแหมไม่ได้แปลว่า PayPal นะฮะข้อดีของ PayPal คือปลอดภัยมากๆทั้งคนซื้อและคนขายมีปัญหาในการซื้อขายขึ้นมาสามารถยกเลิกการจ่ายเงินได้ก็แทร็กย้อนก็คือผมแทร็กการชำระเงินแล้วก็สามารถโฮเงินเอาไว้ได้ใช่ผมนี่เคยโดน Facebook โกงมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเคยโกงเงินผมไม่ได้สั่งบูทโพสต์เลยอยู่ดีๆมาเก็บเงินผม 8,000 บาทผมหักเงินบัตรเครดิตผมไปเรียบร้อยแล้วด้วยโชคดีผมจ่ายชำระผ่าน PayPal ผมตามเมื่อไปที่ PayPal บอกว่าขอร้องของร้อง dispute เปิดเคสขอเปิดเคสเรื่องนี้ผมไม่ได้สั่งบูทครั้งนี้แล้วไม่มีเงินการจ่ายเงินครั้งนี้เด็ดขาด PayPal ไปเอาเงินจาก Facebook มาคืนผมโอ้เป็นไงตั้งแต่นั้นมาก็โดน Facebook แบนมาจนถึงทุกวันนี้คือเวลาเราวิเคราะห์นะความน่าเชื่อถือระหว่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กกับผู้ชายคนนี้คุณเชื่อใครมากกว่ากันผมไม่เชื่อหรอกว่าจริงๆไม่ได้สั่งบูทจริงๆไม่ได้สั่งบูทจริงๆมันอยู่ดีๆก็มีบินเก็บเงินเข้ามาผมว่าตั้งสเก็ตดั้วไว้แน่ๆเลยไม่ได้ตั้งไม่ได้นะแล้วก็ยกเลิกไปแต่จริงไม่โดนแบนนะฮะไม่โดนแบนแล้วเค้าก็เงียบๆไปก็ไม่มีการเก็บเงินแล้วมันเกิดเออร์เลอร์ขึ้นได้แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ e-commerce เราเงินเราไปแล้วไปรับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีระบบอะไรมาขั้นไว้เนี่ยมันจะช่วยมันสามารถโฮไว้ได้ก่อนนี่ถึงแม้ว่ามันจะนานซะหน่อยแต่ว่ามันยังมีได้เงินคืนใช่ครับนะฮะเอาละช่วงนี้เราไปสัมภาษณ์กันสักนิดหนึ่งไหมครับผมไปสัมภาษณ์คนที่เขาทำบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของการระบบชำระเงินสมัยใหม่ว่าระบบใหม่ๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้ซื้อทั้งผู้ขายอย่างไรบ้างไปชมกันครับภาวุฒิพงศ์วัฒยพานุครับหรือว่าป้อมครับเป็น CEO ของกลุ่มบริษัทตลาด .com ครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์ทางอีกไทยหรือสมาคมยูคอมเมิร์สครับผมPay Social เป็นเครื่องมือในการที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในโลกออนไลน์เนี่ยจากเดิมที่รับได้แต่เงินสดอย่างเดียวหรือการโอนเงินมาธนาคารเนี่ยนะครับคุณสามารถรับชำระเงินได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเช่นคุณสามารถรับชำระผ่านบัตรเครดิตจากลูกค้าได้คุณสามารถรับด้วยการบริการผ่านเคาน์เตอร์ต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับไปรษณีย์ไทยตามพวกร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับคุณจะสามารถมีบริการหนึ่งผ่อนและหนึ่งลูกค้าซื้อสินค้าคุณราคาเกิน 3,000 บาทลูกค้าคุณสามารถไปผ่อนเป็นงวดๆได้โดยการผ่อนกับบัตรเครดิตนะครับไม่บริการบัตรเครดิตฉะนั้นในแง่ของเรื่องการรับเงินลูกค้าก็จะมีความสะดวกและง่ายมากกว่านอกเหนือจากการใช้วิธีการโอนเงินเพียงอย่างเดียวซึ่งที่ผ่านมาหลายๆเจ้าลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะพึงพอใจมากเพราะว่าเรามีออปชันอื่นหรือมีตัวเลือกอื่นให้ลูกค้าในการชำระเงินได้มากขึ้นโอกาสการขายมันก็เพิ่มมากขึ้นครับและที่สำคัญคือบริการนี้สมัครใช้ได้ฟรีเลยนะครับปัญหาของการจ่ายเงินระบบจ่ายเงินในบ้านเราหนึ่งก็คือถ้าเกิดเป็นออฟไลน์เนี่ยคนบางช่องทางก็ยังมีความยุ่งยากในการใช้งานอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นออนไลน์เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนบางส่วนก็ยังไม่ได้ชินหรือได้ใช้กับการใช้ระบบออนไลน์และเช่นเดียวกันการใช้ระบบออนไลน์อาจจะมีค่าฟรีหรือค่าให้บริการอยู่ระดับหนึ่งซึ่งทำให้หลายๆคนเกิดความไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่นะครับ
ะนั้นผมว่ามันแล้วแต่ว่าคุณจะขายผ่านช่องทางไหนและคุณจะจ่ายเงินด้วยวิธีไรนะครับซึ่งแต่ละอันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันก็ต้องศึกษาให้ดีเพราะสิ่งที่คุณใช้จะเลือกข้อดีหรือหลีกเลี่ยงข้อเสียของแต่ละอันยังไงนะครับสิ่งที่ภาครัฐต้องทำคือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเข้ามาในโลกออนไลน์มากกว่านี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ดีระดับหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าผู้ประกอบการไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มแต่แพลตฟอร์มหนึ่งเท่านั้นเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือให้ทุกรูปแบบทุกช่องทางนะครับและที่สำคัญก็คือรัฐเองก็ควรจะรวมตัวกันให้ได้นะครับในการขับเคลื่อนการทำธุรกิจออนไลน์เพราะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเกิดความทับซ้อนและซ้ำซ้อนกันในการที่ภาครัฐแต่ละหน่วยงานจะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการเข้าสู่โลกออนไลน์นะครับฉะนั้นเมื่อเราสามารถมีแผนมีเฟรมเวิร์กหรือมีกรอบในการผลักดันอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยโดยทุกหน่วยงานเนี่ยมาทำงานด้วยกันไม่ใช่ทำงานซ้ำซ้อนกันผมว่ามันจะกลายเป็นมิติที่ดีมากที่ทำเราสามารถทำเอาอีคอมเมิร์ซมาใช้ช่วยผู้ประกอบการไทยได้ครับเป็นไงครับมีประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเลยนะฮะระบบชำระเงินสมัยใหม่พูดถึงผู้ซื้อทุกวันนี้เนี่ยระบบบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำบัตรเครดิตง่ายขึ้นเพราะจะมีอยู่ช่วงนึงที่ธนาคารเขาพยายามเพิ่มยอดคนที่มีบัตรเครดิตเขาก็จะอนุมัติวงเงินกันง่ายขึ้นมีเงินเดือนหรือไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินประจำไม่มีสลิปอะไรเดี๋ยวนี้ให้หมดแล้วง่ายไปกว่านั้นอีกครับเราสามารถทำ virtual card ได้เรามี wallet เราก็สามารถใช้ wallet ไปซื้อของได้มันมีค่าเท่ากับบัตรเครดิตใบหนึ่งเลยถูกต้องเดี๋ยวนี้ทำง่ายขึ้นมากๆนะฮะใครสนใจเรื่องพวกนี้อยากจะเป็นคนซื้อหรือนักช้อปปิ้งที่แบบว่าจ่ายเงินคล่องๆนะฮะก็ลองเลือกดูครับคุณจะทำ virtual card ง่ายๆนะคือคุณมีบัญชีธนาคารอยู่แล้วคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ออนไลน์แบงกิ้งของธนาคารคุณก็เปิด virtual card ได้เลยเราเรียกว่าบริการเว็บการ์ดใช่ง่ายกว่านั้นอีกครับบริการ wallet ทั่วไปบริษัทที่ทำ wallet ทั่วไปคุณเติมเงินเข้าไปใน wallet เสร็จปุ๊บคุณบอกว่าขอเป็น virtual card มันก็จะ generate เลข16ตัวของบัตรเครดิตเป็นบัตรเครดิตจำลองอายุอะไรพวกนี้มาพร้อมแล้วแค่ไม่มีบัตรแข็งจริงแค่นั้นเองใช่ฮะเอาไปใช้ซื้อของออนไลน์ได้เหมือนกันนะฮะสะดวกมากๆเลยนะครับภายใต้วงเงินที่คุณเติมไปเช่นคุณเติมไป50บาทฮะก็จะเป็นบัตรเครดิตที่มีวงเงิน50บาทปลอดภัยไงสุดท้ายไม่มีใครลูดไปเยอะกว่านั้นได้ทำไมผมบัตรเครดิตนี้ช่าง security เข้มแข็ง มีเงินเท่านั้นจริงๆมีแค่50บาท นะฮะอ้าวไปดูสกู๊ปซันเทคกันบ้างดีกว่าครับซันเทควันนี้จะพาไปดูว่าสินค้ายอดฮิตที่ผู้คนเขานิยมซื้อกันบนโลกออนไลน์เนี่ยมีตัวไหนบ้างอุ้ยน่าสนใจทีเดียวไปดูกันครับซันเทคการจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่างบนโลกออนไลน์แน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้คือพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าและดูทิศทางตลาดปัจจุบันว่าคนส่วนใหญ่ชอบสินค้าประเภทไหนเพื่อที่การลงทุนของคุณจะได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมาสำหรับใครที่กำลังมองหาสินค้าจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อย่างจีนมาขายยิ่งต้องศึกษาข้อมูลให้มากๆเพราะไม่เช่นนั้นคุณจะจับต้นชนปลายไม่ถูกเนื่องจากที่จีนมีสินค้ามากมายหลายชนิดให้คุณได้นำมาขายการเลือกสินค้าที่กำลังอยู่ในความนิยมของผู้บริโภคจะเป็นกำไรให้คุณตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจและมีความเสี่ยงจากภาวะขาดทุนต่ำพฤติกรรมของคนในยุคออนไลน์จะชอบซื้อสินค้าอยู่4ประเภทคือ 1. สินค้าประเภทท่องเที่ยวแน่นอนว่าใครๆก็ชอบการท่องเที่ยวและการพักผ่อนสังเกตได้จากสื่อสังคมออนไลน์ในทุกวันนี้มีรีวิวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวมาให้เห็นอยู่บ่อยเพราะฉะนั้นหากคุณขายสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้หากคุณนำมาขายย่อมที่จะมีกระแสตอบรับที่ดี 2. สินค้าด้านไอทีเป็นสินค้าที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันมากที่สุดเพราะการเติบโตทางเทคโนโลยีของทั่วโลกทำให้คนหันมาสนใจสิ่งของที่ทันสมัยและทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นอุปกรณ์ไอทีจึงเป็นสินค้าที่ขายดีไม่แพ้สินค้าประเภทอื่นเช่นอุปกรณ์เกี่ยวกับการเชื่อมต่อโทรศัพท์แบตเตอรี่สำรองเป็นต้น 3.
สินค้าเพื่อคุณสุภาพสตรีสาวๆส่วนใหญ่ได้ชื่อว่าเป็นนักช้อปปิ้งอยู่แล้วหากคุณเลือกสินค้าที่เหมาะกับสุภาพสตรีมาขายย่อมที่จะดึงความสนใจของลูกค้าได้ไม่ยากและสิ่งของที่บรรดาสุภาพสตรีให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คงจะหนีไม่พ้นสินค้าประเภทเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าต่างหูเครื่องสำอาง 4. สินค้าตกแต่งบ้านเรียกได้ว่าเป็นงานอดิเรกของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้สำหรับการตกแต่งบ้านพักหรือที่อยู่อาศัยให้กลายเป็นวิมานบนดินดังนั้นสินค้าขายดีอีกประเภทในยุคนี้ก็คือของตกแต่งบ้านสวยๆงามๆรวมไปถึงสิ่งที่ผลิตขึ้นมาเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้พักอาศัยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าคุณจะขายสินค้าประเภทใดก็แล้วแต่ในทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมาสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จจากการขายสินค้าออนไลน์ได้คือความขยันและความอดทนมีความตั้งใจในการทำธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นอย่าทำเพียงเพราะต้องการตามกระแสสังคมเท่านั้นเห็นสินค้าที่เป็นยอดฮิตแบบนี้นะฮะหลายท่านอาจจะจุดประกายในความคิดว่าเอ๊ะในเมื่อสินค้าเหล่านั้นฮิตเราก็ขายสินค้าเหล่านั้นสิหรือถ้าเกิดไม่อยากขายตามคนอื่นที่มันฮิตอยู่แล้วลองนึกถึงสินค้าที่เป็นองค์ประกอบเสริมอ่ะเช่นถ้ามีชิ้นนี้ชิ้นนี้จะขายดีด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าถ้าขายคู่กันไปอ่ะมันจะโอเคกว่านี่เป็นการแบบว่าแตกมุมย่อยๆออกมานี่นะครับไม่เหมือนใครน่าสนใจมากๆเลยนะครับหมดเวลาของรายการของเราแล้วครับรายการพลเมืองยุคใหม่หัวใจดิจิตอลติดต่อเราได้นะครับที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับมี Facebook Page ด้วยนะครับพลเมืองยุคใหม่หัวใจดิจิตอลแล้วก็เว็บไซต์ให้ดูคลิปรายการย้อนหลังครับ www.etvthai.tv เจอกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับแต่ว่าพอมันเป็นการค้าออนไลน์เนี่ยทุกคนก็ต้องดันด้นตัวเองดังนั้นเราก็ต้องเหมือนกับฝึกหาสกิลนี้ด้วยตัวเองบางคนก็ครูพักลักจำนะฮะไปแอบดูชาวบ้านเขาว่าเอ๊ะเขาถ่ายกันยังไงเขาใช้กล้องอะไรนะไปสืบว่าแบบเบื้องหลังเขาใช้กล้องอะไรถ่ายแล้วเดี๋ยวไปซื้อมาใช้แบบนั้นบ้างนะวันนี้เราจะสรุปรวบรวมข้อมูลให้เป็นไกด์ไลน์คร่าวๆว่าถ้าอยากจะทำมัลติมีเดียสวยๆกับร้านค้าออนไลน์ของคุณนะครับต้องใช้อะไรบ้างทันเทคตอนเหตุผลที่เลือกซื้อของออนไลน์จากการเก็บสถิติข้อมูลในหลายๆแห่งพบว่าปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าออนไลน์มีเพียงไม่กี่ข้อแต่เหตุผลไม่กี่ข้อนั้นหากคุณซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์รู้จักนำมาประยุกต์ใช้กับการขายสินค้าอาจช่วยให้ยอดขายพุ่งกระฉูดแบบหยุดไม่อยู่เลยก็ว่าได้อย่าลืมติดตามชมนะครับ